ต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องสภาล่มวันนี้เนี่ยค่ะคือประเพณีของสภาเนี่ยหลักง่ายๆว่านะครับเป็นที่รับรู้กันเป็นที่ตกลงกันเป็นที่เข้าใจเป็นประเพณีกันว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของพรรครัฐบาลนะไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลเป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับพอองค์ประชุมล่มโทษฝ่ายค้านแต่ว่าข้อที่มันเป็นประเพณีปฏิบัติตกลงกันมาเป็นแนวทางทุกครั้งก็คือว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของพรรครัฐบาลอาวุธของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยโหวตก็เสียงข้างน้อยอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเช็คองค์ประชุมก็ถือว่าเป็นข้อต่อสู้อย่างหนึ่งนี่มันคือการต่อสู้ทางการเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสภาล่มวันนี้วันแรกลองไปดูคลิปเก่าๆลองไปดูความเห็นเก่าๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยเวลาสภาล่มเนี่ยก็ด่ารัฐบาลเละตุ้มเป๊ะเรื่ององค์ประชุมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทั้งแทนที่ตัวเองนั่งตัวเองก็ไม่กดบัตรนะนะครับนี่คือข้อเท็จจริงทางการเมืองพอวันนี้ตัวเองกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโทษฝ่ายค้านเพราะนี่เป็นอาวุธของฝ่ายค้านเพราะประชุมได้โหวตก็แพ้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือองค์ให้องค์ประชุมล่มเนี่ยมันจะสะท้อนถึงความเป็นรัฐบาลเกี่ยวไหมคะว่าเขาอาจจะยังไม่ได้มีการจัดทัพอะไรกันเช่นประธานวิปรัฐบาลก็ยังไม่มีผู้นำฝ่ายค้านก็ยังไม่มีคือมันไม่ใช่เรื่องวิปเรื่องอะไรวันนี้ก็ฝ่ายมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยก็รอวิปอดิศรเพียงเกตอ่ะเ พิ่งได้ยินว่ารองประธานวิปเทียบเท่ารองนายกมันไม่เคยมีแต่ถ้าไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วไปเทียบให้อารมณ์นอนหลับก็ว่าไปมันมีที่ไหนอ่ะเคยมีว่าประธานวิปเทียบเท่ารองนายกไม่เคยมีไอ้นี่เขาเรียกว่าปลอบใจแต่ว่าดีว่าไม่ถึงขั้นมาเทียบนายกคือนี่นะครับเราฐานะที่ไม่เบอร์มีเบอร์โทรศัพท์ต่อกันผมกับดีสอนเพียงเกตแต่ว่าขำไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาแต่ว่าได้เป็นประธานวิปเทียบเท่ารองนายกอุตส่าห์เอาจนได้มันมีที่ไหนเคยได้ยินไหมไม่มีผมอยู่ในสภามาไม่เคยได้ยินไม่มีละเอาอะไรมาเทียบใครเป็นคนบัญญัติเนี่ยครั้งแรกเคยได้ยินคนประธานวิปคนอื่นพูดมาสักคนไหมประธานวิปรัฐบาลอ่ะมีใครเคยพูดสักคนไหมนะครับเราก็อยู่สภากันมานะครับแต่ว่านี่ไงเพื่อความสบายใจของท้องเรื่องตัวเองก็เละเต็มทีแล้วเนี่ยพูดจนหาร่องไม่ได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ